มาพูดว่าใจยักษ์ใจดำเขาก็ไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับไม่มีการคัดค้านการประกันตัวอย่างที่ด่ากันไปก่อนหน้านี้นะครับป้าบุหลันบอกว่าเห็นไหมนะครับว่าทำไมป้าถึงได้ติ่งเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องข่าวจาก YouTube ก็เช่นเดียวกันว่ากันไปเรื่อยนะครับแล้วก็สงสัยว่าทำไมส่งฟ้องพร้อมกับบางรายนะเขาบอกว่าลุงพลนัด17กันยานี่ก็เร่งรัดฟ้องกันเลยกลั่นแกล้งเห็นทนายตั้มไม่มาก็เลยเอาซะเลยก็ตัวนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับวันที่17กันยาเวลา 9:00 น.คือการนัดพร้อมคดีไม้ของทนายสมเกียรติไม่ใช่คดีน้องชมพู่นะครับซึ่งป้าก็บอกว่าในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลก็ให้จำให้แม่นยำไม่ตรวจสอบก่อนแล้วก็มีการพูดออกไปไฟก็จะลามทุ่งนะลำบากคนอื่นที่จะมาอธิบายแก้ไขตรงนี้นะครับก็เป็นบทที่แจ้งนะครับให้ป้าก็ฝากในเรื่องนี้นะครับในที่นี้ก็คือให้จำมีอย่างนี้นะครับในคดีการทำร้ายร่างกายก็มีการนัดพิจารณานะครับวันที่19-20 ตุลาส่วนคดีเกี่ยวกับ